passive income active income อิสรภาพทางการเงินคือเห็นพูดกันจังเลยครับผมเดี๋ยววันนี้มาลิฟมาบอกนะ active income นะครับก็คือทำงานแล้วได้เงินไม่ทำงานก็ไม่ได้เงินเช่นอะไรครับเงินเดือนค่าจ้างนะครับผมแต่ว่ามันจะทำให้เรานี่มีความภาคภูมิใจในการทำอย่างเช่นเวลาเราทำอาหารใช่ไหมครับผมแล้วก็ลูกค้าชมว่าอร่อยเห็นไหมฮะเราได้เงินแล้วก็เราได้ความภาคภูมิใจด้วยนะว่าทำแล้วลูกค้าชอบนะครับผม passive income คือรายได้จากทรัพย์สินนะครับผมถ้าทรัพย์สินยังทำประโยชน์ได้นะไม่ทำงานก็ได้เงินนะครับผมแต่ว่าช่วงแรกนะก็ต้องทำก่อนนะเขาเรียกว่าเป็นตัวช่วยผ่อนแรงนะครับผม passive income มีพาร์ท4ประเภทดังต่อไปนี้นะ1ดอกเบี้ยนะครับหรือว่าเงินฝากนะครับ2เงินปันผลครับอย่างเช่นหุ้นนะครับ3เงินค่าเช่านะครับหรือว่าบ้านเช่านั่นเองเงินค่าลิขสิทธิ์นะครับหรือว่างานเขียนส่วนอิสรภาพทางการเงินก็คือเราต้องมี passive income 4ด้านนี้นะมากกว่ารายจ่ายรวมต่อเดือนนะเขาจะเรียกว่าอิสรภาพทางการเงินครับถ้าใครอยากอ่านเพิ่มเติมนะครับไปหาซื้อหนังสือพ่อรวยสอนลูกได้นะครับกดไลค์กดติดตามมังลิศไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ